สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำแกงส้มมะละกอใส่หอยค่ะสำหรับวันนี้สูตรพริกสดค่ะก่อนจะไปรับชมอุ๋ยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูส่วนประกอบค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะเป็นแกงส้มค่ะมะละกอค่ะหอยค่ะหอยแมลงผู้วันนี้อุ๋ยใช้หอยแมลงผู้นึ่งเองแกะเองรับรองค่ะหอยของเราสดแน่นอนนี่เลยค่ะและที่สำคัญไม่มีดินและไม่มีโคลนนะสะอาดแน่นอนค่ะวันนี้อุ๋ยใช้หอยแมลงผู้อุ๋ยซื้อมา2โลค่ะโลละ40บาทนำมานึ่งแล้วแกะค่ะแล้วก็มีมะนาวมะขามเปียกส่วนของเครื่องแกงค่ะบอกเลยค่ะว่าพริกแกงส้มพริกแกงใต้เนี่ยเป็นพริกแกงที่ทำง่ายมากเลยเนาะวัตถุดิบก็น้อยและที่สำคัญค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อเลยค่ะจะมีส่วนประกอบแค่5อย่างเองค่ะก็จะมีขมิ้นสำหรับขมิ้นนะวันนี้เป็นขมิ้นที่อุ๋ยปลูกเองสีอาจจะดูไม่สวยค่ะแล้วก็กระเทียมจีน1หัวสำหรับขมิ้นนะให้ใช้ประมาณสัก3แง่งค่ะ 30-40 กรัมค่ะกระเทียม1หัวพริกขี้หนูค่ะสำหรับพริกขี้หนูปริมาณตามชอบค่ะใครทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่วันนี้อุ๋ยใช้1กำมือเลยค่ะพริกเหลืองค่ะพริกเหลือง4เม็ดสำหรับพริกเหลืองนะจะเป็นตัวช่วยเพิ่มสีสันให้กับแกงส้มของอุ๋ยค่ะให้สีสวยขึ้นนะและที่สำคัญจะให้กลิ่นหอมด้วยค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะให้เรานำมะละกอมาปอกเลยค่ะแล้วให้เราค่ะผ่าครึ่งเลยวันนี้นะอุ๋ยก็มีวิธีการหั่นมะละกอแบบง่ายๆมาฝากด้วยค่ะเวลาเราแกงส้มมะละกอนะอุ๋ยแนะนำเลยค่ะให้เราใช้มะละกอที่แบบมีอมเหลืองๆแบบนี้ค่ะเวลาแกงแล้วก็จะมีความหวานอร่อยเลยค่ะใช้ช้อนค่ะขูดออกเลยค่ะขูดเหมือนเราทำอะไรนะมะละเหมือนกันเลยค่ะขูดเอาสางขาวๆนี้ออกให้หมดเราขูดออกให้หมดเลยนะที่เป็นสางขาวๆค่ะก่อนเราจะหั่นมะละกอค่ะให้เพื่อนเตรียมน้ำปูนแดงนะคือน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ปูนแดงค่ะผสมและละลายเลยค่ะเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะอุ๋ยจะใช้วิธีหั่นนะแบบนี้เลยค่ะผ่ากลางแล้วหั่นได้เลยค่ะเพราะว่าเราขุดเกล็ดส่วนของอีกซางออกหมดแล้วนะแล้วก็หั่นเลยค่ะความหนาก็ประมาณสักครึ่งเซนได้ค่ะเพราะว่าอุ๋ยต้องการให้เขาสุกเร็วนะนิ่มเร็วค่ะเขานิ่มเร็วก็จริงแต่จะไม่เละนะคะเมื่อเราแช่ในน้ำปูนใสค่ะใส่ไปเลยค่ะให้เราแช่ไว้แบบนี้ค่ะสัก30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีค่ะให้เรานำขึ้นจากน้ำเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้เสด็จน้ำค่ะให้เราตั้งหม้อเลยค่ะใส่น้ำลงไปนะแล้วให้ใส่มะละกอค่ะแล้วเดี๋ยวเติมน้ำให้ท่วมค่ะให้น้ำโดนมะละกอประมาณนี้เลยค่ะกดลงนะแล้วใส่เกลือลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะและมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับมะขามเปียกเนี่ยให้เริ่มใส่สัก 2-3 ฝักก่อนนะเพราะว่าความเปรี้ยวของเนื้อมะขามแต่ละพื้นที่จะเปรี้ยวไม่เท่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่อุ๋ยปลูกเองค่ะนี่เลยค่ะบอกเลยว่าเปรี้ยวมากแล้วทีนี้ให้เราต้มเลยค่ะการใส่มะขามลงไปนะเป็นตัวช่วยทำให้มะละกอของเราค่ะกรอบและไม่เละค่ะต้มไปเลยค่ะช่วงที่เรารอนะเราไปทำเครื่องแกงกันค่ะวันนี้ก็เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของอุ๋ยค่ะอุ๋ยก็จะใช้เครื่องปั่นเลยค่ะใส่ขมิ้นลงไปเลยค่ะกระเทียมขมิ้นเนาะประมาณสัก3แง่งนะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกค่ะสำหรับพริกเหลืองอุ๋ยก็นำไปหั่นนะให้ชิ้นเล็กลงค่ะพริกขี้หนูค่ะตามชอบได้เลยนะอันนี้อุ๋ยต้องการความเผ็ดแซ่บอุ๋ยก็จะใส่ไปเยอะหน่อยค่ะ1กำมือแล้วก็กะปิค่ะ1ช้อน1ช้อนพูนๆเลยนะแล้วให้เราเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะปริมาณสามารถปั่นได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะปั่นให้ได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มมานะมะละกอของเราค่ะก็เริ่มที่จะสุกนะแต่ยังไม่สุกดีค่ะความเปรี้ยวของน้ำค่ะก็ออกแล้วค่ะให้เราใส่พริกเครื่องแกงที่เราตำนะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะใช้ล้างสักหน่อยใส่ไปเลยแล้วอุ๋ยก็จะเติมเกลือไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวออกแล้วทีนี้ความเค็มหายไปเลยค่ะเพราะมันเริ่มเปรี้ยวแล้วนะอุ๋ยก็ใส่อีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะ
แล้วเดี๋ยวเราจะต้มจนกว่ามะละกอของเราค่ะนิ่มนี่ค่ะเมื่อเราต้มจนมะละกอของเรานะสุกแล้วค่ะแล้วก็นิ่มแล้วค่ะแต่ไม่เละนะเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาเพิ่มเลยค่ะผัดเค็มค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มเลยอีกก็จะใส่น้ำปลาอีกสัก4ช้อนค่ะปกติแล้วเนาะแกงใต้เขาจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลสูตรของอุ๋ยจะใส่นิดนึงค่ะเพื่อตัดรสนะเพราะเราจะไม่ใช้ผงชูรสเนาะเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเป็นตัวตัดรสเนาะนี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะตัดรสนะปกติแกงใต้ทั่วไปเขาก็ไม่ใส่กันเนาะแต่ถ้าเกิดมีแกงอุ๋ยจะใส่ค่ะเพื่อตัดรสให้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วเราก็ขัดเค็มนิดนึงค่ะได้แล้วแต่อุ๋ยจะใส่ส่วนของนี่เลยค่ะหอยลงไปก่อนเลยหลังจากที่เราชิมรสได้แล้วนะนี่ค่ะหอยสุกอยู่แล้วค่ะรอให้เขาเดือดแล้วเราก็ใส่มะนาวลงไปค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปเนาะเพิ่มความหอมและความเข้มข้นให้กับแกงเลยค่ะมะนาวนะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะติดแก๊สได้เลยค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้แกงส้มสูตรพริกสดทำง่ายๆเลยค่ะเครื่องแกงไม่ยุ่งยากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคียดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ